สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าแม่มี่จะทำเมนูอะไรดีนะคะพอดีฝนตกเย็นย่ำค่ำแรงแล้วนะคะเขาเรียกว่าตะวันคาบแก้วนะคะมันก็เอาไว้สำหรับคาบแก้วโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวแม่มี่พาไปดูค่ะว่าแม่มี่จะทำอะไรนะคะไปค่ะไปเราจะมาทำยำนะคะยำยอดผักกูดใส่หมึกกระดองกันนะคะคือซื้อผักกูดมา2วันแล้วทิ้งไว้ในตู้ไม่ทำสักทีนะคะก็ตะวันคาบแก้วแบบนี้นะคะได้น้ำลำไยเย็นๆกินกับยำผักกูดก็น่าจะโอเคนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่มี่จะพามาดูนะคะวัตถุดิบของแม่มี่มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือยอดผักกูดนะคะแม่มี่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นให้เหลือเท่านี้ประมาณสองข้อมือหนึ่งข้อมือกว่าสองข้อมือนะคะแล้วก็มีหมึกกระดองค่ะหมึกกระดองที่คุณป๋าได้มานะคะไม่มีก็หั่นเป็นชิ้นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ราวประมาณ2ขีดได้นะคะ2ขีด3ขีดแล้วแต่ชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นมะนาวค่ะ2ลูกนะคะหอมแดง2หัวนะคะฮ่าๆพอมาผ่านทางนี้ปุ๊บแม่มี่ขอบอกไว้เลยนะคะแม่มี่ไม่หั่นธรรมดานะคะแม่มี่ทุบเสร็จแล้วแม่มี่ก็หั่นพริกนะคะพริกหั่นนะคะพริกจินดาแดงหั่นนะคะก็ขอแบบลัคกี้นัมเบอร์นิดนึงนะคะ13เม็ดเบาๆชิวๆค่ะไม่เผ็ดนะคะ1จานแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะเป็นต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือนะคะเกลือครึ่งช้อนชานะคะนี่ค่ะวัตถุดิบเรามีเท่านี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้าเดี๋ยวต่อไปนะคะแม่มี่จะเอาปลาหมึกไปลวกแล้วก็ใบยอดผักกูดนะคะไปลวกด้วยนะคะวิธีลวกยอดผักกูดนะคะแม่มี่ไม่ได้ถ่ายทำมานะคะแม่มี่จะบอกคร่าวๆเพียงแค่ว่าพอน้ำเดือดนะคะเอานำยอดผักกูดลงไปนะคะเอ้ยใส่เกลือก่อนนะคะน้ำเดือดใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะก็น้ำประมาณตั้งสักประมาณค่อนๆสัก2ถ้วยถ้วย2ถ้วยอะไรแบบนี้แล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปึ๊บก็เอาออกเลยนะคะส่วนแล้วก็เอาออกมาแล้วก็แช่น้ำเย็นนะคะมันจะได้ผักเขียวๆสดอยู่นะคะส่วนหมึกกระดองนะคะก็ประมาณ 1-2 นาทีนะคะลวกแล้วก็ดูเนื้อนะคะดูสีของเนื้อนะคะอย่านานกว่านี้นะคะ1นาทีครึ่งกำลังดีค่ะหมึกกระดองนะคะเพราะว่ามันเป็นหมึกตัวใหญ่เดี๋ยวมันจะเหนียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่มี่ขออนุญาตนะคะไปลวกผักก่อนแล้วก็ลวกปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะโอเคนี่นะคะแม่มี่ก็ไปลวกหมึกกับผักมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แม่มี่ลวกนะคะ1นาที30วินะคะแล้วก็ผักนะคะนับ1ถึง10แป๊บเดียวนะคะทีนี้เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการยำกันเลยนะคะแม่มี่ขอเอาวัตถุดิบมาไว้ข้างๆอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเรียงก่อนนะคะทีละอย่างนะคะเดี๋ยวเรียงลำดับแม่มี่จะปรุงน้ำยำก่อนนะคะชาผสมแฟบโอเคน้ำยำของแม่มี่ก็อันดับแรกแม่มี่ก็จะใส่พริกลงไปก่อนนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะเราทานรสจัดอยู่แล้วนะคะแม่มี่ขอเอาเนื้อปลาหมึกลงไปก่อนมันจะได้ช่วยแบบว่าคลุกเนื้อแบบนี้แล้วก็น้ำตาล3รสนะคะแม่มี่ใช้น้ำตาล2ช้อนโต๊ะเพราะว่าแม่มี่
้กินทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนะคะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนะคะเพราะฉะนั้นแม่มี่ใส่น้ำตาลไป2ช้อนโต๊ะเพราะว่าแม่มี่ใส่เกลือค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนี่แม่มี่ใส่ไปครึ่งเดียวก่อนนะคะยังไม่หมดนะคะจากนั้นแม่มี่ก็จะคนค่ะคนคือให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวไม่แม่หล่นมาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้แม่ตกแม่หกแม่หล่นก็ไล่เก็บขึ้นมาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแม่มี่ก็จะบีบมะนาวนะคะแม่มี่จะบีบมะนาวลงไปก่อนนะคะประมาณ1ลูกค่ะนะคะ1ลูกก็จะอยู่ที่3กลีบนะคะแม่มี่จะชอบผ่ามะนาวอยู่ที่3กลีบแล้วก็แกนกลางก็ยังใช้ได้นะคะนี่นะคะใส่ไปก่อน3กลีบแต่ผักเยอะแม่มี่ดูแล้วขออีกกลีบนึงแล้วกันจากประสบการณ์นะคะแล้วก็น้ำปลานี่ว้ายน้ำปลานี่ใส่ไปเลยนะคะขออนุญาตค่ะนี่นะคะคนนะคะหอมแดงนะคะหอมแดงนี่ก็หอมแดงหรือว่าใช้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะมันก็จะเป็นตัวดูดความเค็มนะคะตัวดูดแล้วก็ตัวชูโรงด้วยค่ะนะคะแม่มี่ขอชิมน้ำยำแป๊บหนึ่งหวานไหมก็ไม่ถึงกับหวานนะคะเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวค่ะขออีกกลีบเค็มไหมไม่เค็มค่ะขอน้ำปลานะคะเพิ่มเมื่อกี้เราใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาแล้วเนาะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะอันนี้แม่มี่จะใส่ไปอีกประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำปลาเดี๋ยวเราใส่ผักเข้าไปอีกเนี่ยค่ะน้ำยำเราใส่แล้วนะคะไม่มีอยากชอบกินหวานนะ3โหลดนะชิมนิดสิไม่มีขอน้ำตาลไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะเดี๋ยวมีผักมาแน่นอนโอเคอันนี้คือ1ช้อนโต๊ะเราจะทำแบบรสชาติแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็หวานด้วยเผ็ดเปรี้ยวหวานคือ3รสนะคะในส่วนของแม่มี่เผ็ดอย่างเดียวเผ็ดกับเปรี้ยวอย่างเดียวไม่อร่อยนะคะมันต้องมีหวานตัดในการยำนะคะแต่บางท่านก็ชอบเผ็ดเปรี้ยวก็จัดแค่นี้ค่ะเอาปรุงไปชิมไปตามที่ชอบนะคะพอเราอันนี้เสร็จปุ๊บนะคะมะนาวเราใส่ให้ครบ2ลูกเลยนะคะเพราะว่าเราหวานแล้วเราต้องเปรี้ยวให้จัดเลยนะคะถ้าหวานเราก็ต้องเปรี้ยวให้จัดทีนี้ก็ตามด้วยผักกูดนะคะผักกูดไม่มีลวกน้ำใส่เกลือไปด้วยเพราะฉะนั้นแม่มี่จะไม่เติมน้ำปลาอะไรก่อนเราจะรอชิมนะคะชัดดีกว่าเนี่ยถ้าไม่มีไม่ถ่ายทำเองนะคะมีแบบว่ามีตากล้องถ่ายให้นี่น่าจะแจ่มเนาะคือเห็นตอนคลุกชัดๆอะไรแบบเนี้ยนี่นะคะไม่มียำแล้วหลังจากนั้นไม่มีก็จะขอชิมรสนะคะชิมเวลาเราชิมนะคะไม่อย่าไปแตะลิ้นเล็กๆน้อยๆไม่เอาไม่ได้รสนะคะมันต้องแบบไม่มีชิมนะคะชิมแบบเป็นกรอบเป็นกรรมค่ะชิมค่ะว่ามันได้รสอะไรแบบนี้นะแบบนี้นะชิมแบบแม่มี่นะตักให้ครบทุกอย่างนะแล้วก็ให้ได้น้ำให้ได้คำใหญ่ๆเดี๋ยวมันล้นไปนิดนึงให้ได้คำใหญ่ๆแบบนี้ให้ได้น้ำให้ได้เนื้อนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ชิมค่ะโอเคหวานถ้าใครไม่ชอบหวานลดน้ำตาลลงไปอีกนิดนึงก็ลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะด้วยเหลือ2ช้อนอะไรประมาณนี้2ช้อนโอ้ยขออภัยค่ะแล้วก็หวานนิดนึงแต่มันได้ลดแล้วนะคะมันมีได้ความแซ่บแล้วอะ
หวานแล้วเค็มได้ที่แล้วก็อีกทีนี้ชิมน้ำคือมันรสชาตินี้มันจะไม่คลายเลยนะคะมันจะไม่คลายตัวเลยนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่กระเทียมแล้วมันก็จะไม่เขาเรียกอะไรมันจะไม่เซ็งอ่ะไม่ทำยำอะไรเงี้ยมันจะไม่เซ็งกินยันแจ้งอ่ะโอเคมะนาว2ลูกเปเวอร์ทีนี้มันเหลือแกนมันเราเสียดายอ่ะนี่แหละมะนาวใส่แกนไปด้วยเป๊ะค่ะเรียบร้อยแล้วต้นหอมผักชีไม่มีใส่ลงไปเลยนะไม่รอแล้วโอเคเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยนะคะชิมชิมโจไอจี๋นี่นะคะเพื่อนๆค่ะวิ่งเนื้อปลาหมึกอยู่ข้างล่างอร่อยสุดๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสร็จจานกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะยำผักกูดของแม่มี่หน้าตาสีสันสวยงามตามท้องเรื่องไหมคะนี่ค่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเห็นแม่มี่ชิมแล้วใช่ไหมคะจี๊ดจ๊าดตอนนี้ปากพองค่ะมันมีความเผ็ดอ่ะทั้งเผ็ดทั้งหวานอ่ะความเผ็ดความหวานแล้วก็ความเค็มความเปรี้ยวมาปะทะกันนะคะมันจะคูณ2กันทุกรายการเลยนะคะนี่ค่ะความเผ็ดมันก็จะปะทุขึ้นมาแล้วก็มีอาการร้อนนะคะมันต้องตบด้วยน้ำลำไยเย็นๆแบบเป็นวุ้นนะคะนี่ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอ้อแล้วหนังขายยาอย่าลืมนะคะอุดหนุนอย่าแก้ไอให้แม่มี่ด้วยนะคะทำกับข้าวแล้วจามไปอําไอไปบ่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะ